สวัสดีนะครับผมทุกคนเลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะที่เข้ามาชมคลิปผมนะที่ต้องการจะใช้ชุดดักนกกระรุ่มนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับผมตัวชุดคืนชุดบ่วงนะตัวนกตัวเสียงลำโพงนะครับผมทั้งเซตเลยนะครับผมเรามาดูตัวนกก่อนเลยนะครับผมเรามาดูตัวนกก่อนเลยนะฮะนะครับผมนะเป็นตัวนกอีลุ่มตัวผู้นะหงอนแดงนะครับผมหงอนแดงตัวสีปีกประมาณนี้นะกลางปีกนะนะทรงขาทรงตัวนะคือไอตัวปรับไม่ได้แต่ว่าขาปรับขึ้นให้นกยืนทรงตรงได้ทรงก้มได้เลยนะครับผมนะสำหรับตัวนกตัวรุ่นนี้นะครับผมปรับขึ้นลงได้เลยนะฮะมันไม่หักนะเราใช้สปริงตัวขานะผมเป็นเหล็กอ่อนนะครับผมก็ปรับขึ้นลงได้เลยนะนี่เป็นรูปจากด้านหลังของตัวนกนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับคุณลูกค้าประมาณนี้เลยนะฮะโอเคไหมนะครับโอเคไหมครับจะออกรูปประมาณนี้เลยนะถ้าเป็นด้านหลังของตัวนกนะตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นตัวชุดลำโพงนะครับผมตัวลำโพงของนกอีลุ่มนะตัวนี้เป็นลำโพงของตัวนกอีลุ่มลำโพงอ่ะใช้ได้ทุกเสียงแล้วกันนะฮะแต่แมมเสียงที่เอาตั้งอ่ะเป็นแมมเสียงของตัวนกอีลุ่มนะครับผมนะจะมีเสียงแค่เสียงตัวนกยีรุ่มนะครับผมลำโพงอ่ะใช้เสียงอะไรก็ได้นะครับผมมันเปิดแล้วก็มันได้ยินทุกเสียงเลยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ลำโพงของตัวนกยีรุ่มเมื่อกี้พูดผิดนะครับผมนะฮะเป็นลำโพงทุกเสียงนะครับผมแต่แมมเสียงคือแมมเสียงของนกยีรุ่มที่ทางร้านเราใส่มานะครับผมโอเคนะฮะเป็นรุ่นนี้สามารถบลูทูธได้นะครับผมรุ่นนี้สามารถบลูทูธได้นะครับผมมาดูแมมใหม่นะครับผมตัวแมมตัวเล็กนี้นะครับผมตัวใช้งานสำหรับตัวลำโพงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะลำโพงตัวนี้เลยนะครับผมก็จะมีขอบน้ำเงินแดงเขียวส้มแล้วก็ดำนะครับที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวแมมเสียงตัวเล็กเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปนะเป็นตัวรูตรงนี้นะฮะเสียบเข้าไปเลยนะฮะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยในรูนี้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นสวิตช์เปิดปิดตัวนี้ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมใช้หัวชาร์จ Samsung หัวชาร์จ Vivo Oppo พวกนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับผมง่ายๆนะตัวนี้เข้าใจแล้วนะครับผมว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมที่ผมบอกไปนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูชุดบ่วงต่อนะชุดบ่วงต่อของนกอีรุ่มนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้ชุดบ่วงต่อของนกอีรุ่มนะครับคุณลูกค้าครับบ่วงต่อจะมี3แบบนะครับผมนะคือแบบเดี่ยวนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นแบบผีเสื้อบ่วงคู่ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะจะมีบ่วงทั้ง2ข้างนะฮะส่วนใหญ่เขาใช้ล้อมนะตัวนี้นะแล้วก็ตัวปักคืนบ่วงเดี่ยวเนี่ยเขาใช้ดักทางนะส่วนใหญ่นะแล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบแขวนนะครับผมแบบแขวนนะครับผมแบบแขวนนะฮะโอเคนะครับตัวนี้หมุนได้เลยนะครับผมตัวนี้หมุนได้นะครับผมเวลานกติดมันจะหมุนแค่บ่วงตัวนั้นนะแล้วก็ตัวอื่นที่หมุนไปด้วยมันไม่พันกันนะเพราะว่ามันหมุนนะครับผมนะมันหมุน360เลยนะครับผมตัวนี้มีแต่สีเขียวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นก็จะมีดำเขียวน้ำตาลดำเขียวน้ำตาลนะครับผมโอเค
แล้วก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube Channel ผมนะครับคืนค่ายบางอีนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะทางคลิปทางช่องผมนะเพื่อชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ผมนะครับก็นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีแล้วก็เราจบคลิปวันนี้ด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับผมแมมเสียงลำโพงนะครับผมนะมีครบเซตต่อเลยนะครับผมสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานที่ยังไม่เคยใช้ชุดต่อนกยูงนะก็จะมีเซตพร้อมต่อแบบลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มนะมีลำโพงมีเสียงมีบ่วงมีนกนะ4อย่างในตัวคือครบชุดเลยครบเซตเลยลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะลากันตรงนี้นะครับสำหรับนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ